ในช่วง6เดือนที่ผ่านมานายเข้มโสกาวัย63ปีหนึ่งในผู้นำพรรค CNRP หรือที่รู้จักกันในนามพรรคกู้ชาติหรือพรรคสงเคราะห์ชาติกัมพูชาต้องทนอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์เล็กๆในกรุงพนมเปญซึ่งดูแล้วอาจไม่สมฐานะกับการเป็นนักการเมืองชื่อดังสักเท่าไหร่นักสาเหตุที่นายเข้มต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ทั้งกินนอนและออกกำลังกายเป็นระยะเวลาหลายเดือนเป็นเพราะการดำรงชีวิตในกัมพูชาในฐานะพรรคฝ่ายค้านนั้นยากขึ้นเรื่อยๆการทุกการต่อสู้มาเตะในทีนี้คือดำไปชมเตรียมตีออยมีการวิ่งตลอดมาเว้นนพีเปราะกันไหนดำไปออยมีปัญญาการอยู่บ่ายมุ้ยแต่หล่อภาษาออยมีแหละขณะสมาพีคณีดำไปเชียนตรีบจอมกาบอชนาวนายเข้มใช้ชีวิตอยู่แต่ในที่ทำการพรรค CNRP ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุมของรัฐบาลสมเด็จฮุนเซนกดดันนายเข้มอย่างหนักรวมถึงคนอื่นๆที่คิดจะท้าทายอำนาจรัฐบาลโดยเฉพาะช่วงที่การเลือกตั้งท้องถิ่นกำลังจะมีขึ้นในปีหน้านายเข้มต้องยุติบทบาททางการเมืองชั่วคราวหลังเผชิญกับเรื่องอื้อฉาวทางเพศที่ถูกรัฐบาลกล่าวหาและสั่งจำคุกเขาเป็นเวลา5เดือนปากการนายกดกรุบกรงสถาบันรัฐยกสถาบันรัฐนั้นบ่มร้าเอาคณะปะที่อุปกรณ์อยู่บ่ายสำหรับมอคลิปสังกัดคณะปะประชาแน่นอนว่าพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรค CNRP ได้พยายามทุกวิถีทางผ่านสื่อออนไลน์เป็นหลักกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวด้านการเมืองโดยเฉพาะในกลุ่มคนอายุน้อยกว่า30ปีซึ่งคิดเป็น2ใน3ของประชากรทั้งประเทศบริเวณชั้นบนของที่พักในเข้มคือสถานีข่าวที่เป็นแหล่งผลิตข่าวสารรายวันของพักอาสาสมัครวัยหนุ่มสาวหลายคนมาทำงานกันที่นี่เพื่อหวังจะสื่อสารกับกลุ่มคนวัยเดียวกันและเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศต่อไปเชียเพียบจะแสดงในขนมวัตกรรมเชียเยอะผมฟังสับสายมือจมูกในซาเตยุชนอัดบานเมดีในซาเตชาคาทาเวียดเมียนบางไฮในตึกเพียบจะแสดงพรรค CNRP ก่อตั้งเมื่อปี2012โดยนายเข้มโสกาและนายสมรังสีหัวหน้าพรรคตัวจริงที่ปัจจุบันต้องลี้ภัยตัวเองไปอยู่ต่างประเทศจากการกดดันทางการเมืองในปี2013พรรคประชาชนกัมพูชาหรือ CPP ของสมเด็จฮุนเซนเกือบแพ้การเลือกตั้งทั่วไปในประเทศทำให้หลายคนมองว่าสมเด็จฮุนเซนพยายามกำจัดคู่ต่อสู้ทุกคนที่ขัดขวางการทำงานหรือการอยู่ในอำนาจของเขาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานักเคลื่อนไหวที่สนับสนุนประชาธิปไตยในกัมพูชาอย่างในเคมลีถูกยิงกลางแจ้งในกรุงพนมเปญก่อให้เกิดกระแสความโศกเศร้าทั่วประเทศโดยเฉพาะในหมู่คนที่อยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนอกจากนั้นยังมีอีกหลายคนที่ถูกควบคุมตัวและต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเพราะไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลหลายคนเป็นห่วงว่าสถานะของพรรค CNRP หรือพรรคฝ่ายค้านของกัมพูชากำลังตกอยู่ในอันตรายเพราะนายเข้มโสกาก็โดนข้อหาจำคุกและนายสมรังสีก็กลับเข้าประเทศไม่ได้ขณะเดียวกันการเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังจะมีขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าและการเลือกตั้งทั่วไปในปี2018พวกเขากังวลว่าชะตาทางการเมืองของคนกัมพูชาจะต้องผูกติดอยู่กับอำนาจของสมเด็จฮุนเซนไปอีกนานเท่าไหร่พินทุอ่อนอุทัยวันทีมข่าวเศรษฐกิจและต่างประเทศ Spring News รายงาน